อ่ะขยับไปดูกิจกรรมดีๆกันหน่อยนะครับจริงๆต้องโปรโมทตั้งแต่เมื่อวานแล้วคนระับเราก็ได้พูดคุยกันไปบางส่วนแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็มาฝากกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบสินค้าผลิตภัณฑ์รักโลกเนี่ยสามารถไปหาซื้อกันได้ในงานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาจัดใหญ่เนี่ยนำทัพร้านค้ากว่า200ร้านเนี่ยเป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าคุณภาพนะครับสินค้าที่คำนึงถึงเรื่องของ BCG เน้นอัตลักษณ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยในงาน Thailand Local Expo Plus Expo 2023สร้างโอกาสการค้าให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนนะครับงานนี้จัดขึ้นที่ฮอล์7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับกระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้า Local BCG Plus นะฮะที่รวมเอาสินค้ารักโลกจากทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาไว้รวมไว้อย่างครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Be the Change Generation นะฮะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมโดยหวังสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศอย่างยั่งยืนงานนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่7นะฮะจนถึงวันที่9นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มภายในงานมีสินค้าน่าสนใจหลากหลายครับจากผู้ประกอบการกว่า200รายทั้งกลุ่มสินค้ารักโลกกลุ่มสินค้าออร์แกนิกและสุขภาพกลุ่มอัตลักษณ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับไปดูผู้เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมงานกันบ้างนะครับอย่างคุณสุภวรรณเนตรรักสกุลตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากน้ำมันมะพร้าวนะครับแบรนด์ Tropicana Virgin Coconut Oil นะครับบอกว่าสินค้าจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเริ่มแรกจะมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างเช่นแชมพูสบู่โลชั่นทาผิวแต่ตอนนี้ได้มีการพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดจนผู้ใช้สินค้าเนี่ยตอบรับเป็นอย่างดีด้วยคุณภาพของสินค้ามีการบอกต่อจนทำให้ได้รับความนิยมและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยครับมานานหรือยังแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมายังไงบ้างของเราอ่ะจะพัฒนามาจากการที่เราไปซื้อโนว์ฮาวของทางสถาบันราชภัฏนครด้านคุณนิชาภาแซมลำเจียกนะครับเจ้าของแบรนด์ปิยาศรีลานะบอกว่าผลิตภัณฑ์ผ้าจากใยกัญชงเป็นการนำเส้นฝ้ายเส้นไหมและใยกัญชงเนี่ยมาถักทอด้วยกันนะครับทำให้เส้นใยกัญชงเนี่ยมีความเบามีความพลิ้วไม่หนักลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นแต่ว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นระดับกลางและระดับสูงเนื่องจากว่าเส้นใยกัญชงในปัจจุบันเนี่ยต้นทุนหรือว่าราคายังค่อนข้างสูงนะครับซึ่งขณะนี้ไทยปลดล็อกกัญชงแล้วแต่ว่าทางแบรนด์อาจมีการเพาะปลูกและแปรรูปขึ้นมาเองอาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยสินค้านี้ราคาอาจจะราคาย่อมเยาวมากขึ้นผู้คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ประสบปัญหาที่เราเจอกันคือเรื่องของความหนักของเส้นใยความไม่สม่ำเสมอนะและการผิวสัมผัสที่ไม่เรียบอันนี้คือเพนพอ